สวัสดีครับผมไปซื้อนมครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาทดสอบของเล่นใหม่ของผมนะครับ Zoom Q8 นะครับอันนี้ก็คือกล้องวิดีโอที่มีความสามารถในการอัดเสียงค่อนข้างดีนะครับผมคือต่อมาแยกได้2รูนะครับมีไมค์ติดกล้องที่ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะครับอันนี้นะครับก็คือกล้อง Zoom Q8 นะฮะนี้นะฮะก็คือมันมีตัวกล้องตรงนี้นะฮะเป็นไมค์ติดกล้องเดิมๆอยู่แล้วนะครับเป็นสเตอริโออยู่แล้วแล้วคราวนี้ผมจะมาทดสอบโดยการต่อไมค์แยกนะครับนะฮะก็คือนี่ผมเสียบเข้าไปข้างหลังกล้องเลยนะฮะมันจะเสียบได้2รูนะครับผมดูกันชัดๆจะเสียบได้2รูนะฮะก็ไอสายสีแดงนี่คือสายไมค์นะครับแล้วก็ข้างล่างก็คือรูแจ็คนะครับผมกล้องมันโฟกัสนะฮะโอเคมุมนี้โฟกัสแล้วสายบนก็คือไมค์นะครับที่ต่อแยกแล้วก็ข้างล่างก็คือใส่แจ็คกีตาร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบกันผมจะทดสอบทั้งหมด3แบบนะครับก็คือไมค์ติดหัวกล้องนะครับแล้วก็เป็นต่อมาก็คือต่อไมค์แยกเป็นไมค์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วก็เป็นไมค์ไดนามิกนะครับดูความแตกต่างว่ามันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยยี่ฮูแบบแรกนะครับอันนี้ก็คือไมค์ติดหัวกล้องนะครับเดี๋ยวมาลองฟังซาวด์กันเลยนะฮะต่อมาเป็นแบบที่2นะครับก็คือต่อไมค์คอนเดนเซอร์แยกนะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่บนหัวผมนะฮะแล้วก็กีตาร์นี่ก็คือต่อแยกแล้วนะครับเสียงก็จะค่อนข้างชัดกว่าเมื่อกี้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวลองฟังซาวด์กันนะฮะอยู่ดีๆน้ำตาก็ไหลมาเองได้ยิ่งดื่มยิ่งเหงายิ่งฟังยิ่งเศร้าคิดถึงคนที่เขาทิ้งเราไปคนเข้ามาเธอทายก็ได้แต่ฝืนยิ้มให้ยิ่งเพลงมันช้ำมันก็ยิ่งซ้ำตามเข้าไปก็ยิ่งทำใจไม่ได้นะครับเมื่อกี้ผมลืมบอกไปว่าไมค์คอนเดนเซอร์ที่ผมใช้นะครับเป็นไมค์ Scarlett Studio นะครับรุ่น CM25 นะครับก็เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมประมาณหนึ่งนะฮะส่วนแบบที่3นะครับแบบที่3จะเป็นอันนี้เป็นไมค์แบบไดนามิกนะครับอันนี้คือ Shure SM58 นะครับรุ่นยอดนิยมมาตรฐานเลยโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามองฟังซาวด์กันดูนะฮะทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลงอยู่ดีๆน้ำตาก็ไหลมาเองได้ยิ่งดื่มยิ่งเหงายิ่งฟังยิ่งเศร้าคิดถึงคนที่เขาทิ้งเราไปคนเข้ามาเธอทายก็ได้แต่ฝืนยิ้มมันช้ำมันก็ยิ่งซ้ำเติมเข้าไปก็ยิ่งทำใจไม่ได้ก็ได้ฟังซาวด์จบไปหมดแล้วนะครับทั้ง3แบบนะครับไมค์ติดหัวกล้องนะครับแล้วก็เป็นไมค์คอนเดนเซอร์ต่อไลน์อินเข้าไปนะครับกับกล้องแล้วก็อันนี้อันที่3เป็นไมค์ไดนามิกนะครับ
ก็ลองฟังซาวกันดูนะครับโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้ผมอัดไปฟังเล่นๆด้วยนะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจกล้องรุ่นนี้อยู่แล้วกันนะครับกล้องซูม Q8 นะครับก็คือเป็นกล้องที่ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ต่อไมค์ไลน์อินเข้าไปได้2รูนะครับผมจะต่อกีตาร์2ตัวจะต่อไมค์2อันกีตาร์1ร้อง1ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าใครจะประยุกต์ยังไงนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Yeah!